ทีนี้น้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับทุกวันนี้จะถูกปรับไปแล้วนะครับอ่านะครับก็จะมีน้ํามัน B ีคำว่า B ตัวเนี้ยย่อมาจากคําว่าไบโอดีเซลนะครับอ่านะครับไบโอดีเซลทีนี้ถ้าเด็กๆแบบลองสังเกตในปั๊มน้ํามันนะครับตอนนี้จะไม่มี B10 ไปแล้วนะครับแต่ก่อนจะมี B10 ิบคือการตั้งชื่อขึ้นมาเรียกนะครับอ่านะครับทดแทนการเรียกชื่อยาวๆนะครับก็จะเรียกแบบ B7 เเป็นดีเซลเป็น เอ่อ B 2 0นะครับอ่านะครับเห็นไหมถ้า B 7เนี่ยนะครับเห็นไหม B เจ็ดนั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างนะครับไบโอดีเซลในน้ำมันก็คือ7%แสดงว่าอีก93%คืออะไรครับอีก93%ก็คือน้ำมันดีเซลเองถูกไหมครับอ่านะครับส่วน B 1 0นะครับก็คือนะครับมีไบโอดีเซลอยู่10%นะครับนั่นก็คืออีกส่วนที่เหลือ90%นั่นก็คือดีเซลนะครับอ่านะครับส่วน B 2 0 B ย่อมาาจกคว่าไบโอ นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ B20 แสดงว่าเอาไบโอดีเซลเอาไบโอเนี่ยมาครับน้ำมันไบโอนะครับดีเซลมา20%ถูกไหมครับส่วนดีเซลก็คือเท่าไหร่ครับ80นะครับอ่านะครับเราไม่สามารถเติมไบโอเข้าไปในดีเซลได้ปริมาณมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดความหนืดนะครับแล้วเครื่องยนต์จะเกิดตะกอนนะครับอ่านะครับเครื่องยนต์จะเกิดตะกอนนั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะมีความหนืดหนืดคราบน้ํามันมันจะเกิดขึ้นในเครื่องยนต์แล้วประสิทธิภาพในการพ่นของละอองน้ํามันเนี่ยจะลดต่ําาลงอ่นนะครับทีี้ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับก็จะบอกเป็นเลขซีเทนอ่านะครับก็จะบอกเป็นเลขซีเทนนะครับนั่นก็คือนะครับเป็นการบอกระหว่างนะครับอ่ซีเทนอ่านะครับกับอะไรครับกับอัลฟาเนปาลีนอ่านะครับกับอัลฟานะครับเมทิลเนปาลีนอ่านะครับอัลฟาเมทิลนะครับเมทิลเน นัทเลีนอ่านะครับถ้าเป็นซีเทนอีกเองเนี่ยครับสูตรโครงสร้างของมันก็คือ C3 s นะครับอ่านะครับ C3 s นะครับเกาะกับอะไรครับเกาะกับ C2 s นะครับ14พันธะนะครับอ่านะครับแล้วผลสุดท้ายก็ไปตบท้ายด้วย C3 s ตัวสุดท้ายอ่านะครับถูกไหมส่วนอัลฟาเนทเทลินนะครับเนี่ยโครงสร้างของอัลฟาเนทเทลินอ่านะครับโครงสร้างของอัลฟาเนทเทลินนะครับตึงตึงตึงนะครับเกาะกับ C3 s นะครับ ทีเนี้ยถ้ามีอัลฟาแนปาลินมากๆเนี่ยไม่ดีนะครับอ่านะครับถ้ามีอัลฟาแนปาลินเนี่ยมากๆเนี่ยไม่ดีอ่านะครับถู Alpha ine, กไหมา้าเกิดมีซีเทนมากๆเนี่ยดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติพี่อุ้มบอกว่าเลขซีเทนเนี่ยนะครับหรือ C80 อ่านะครับ C80 สมมุตินะนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพการเผาไหม้เทียบเท่ากับซีเทนแปถูกไหมครับและมีอะไรลูกมีอัลฟาเมทิลแนปาลินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแค่นั้นเองนะครับอ่านะครับเลข ออกเทนคือเบนซินเลขซีเทนคือดีเซลนะครับเห็นไหมโอ้ไม่ยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยพี่อูมอ่านะครับไม่ยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือน้ำมันที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถูกไหม